นี่คือแท็บเล็ตเมาส์ปากกาที่เล็กกว่ามือถือครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าใช้งานแล้วจะเป็นยังไงนะครับไปเลยวันนี้นะครับมีเมาส์ปากกาที่เล็กมากๆครับจะมารีวิวให้ดูครับยี่ห้อ Wake VK 430ฮะผมไม่ได้มาจากใน Lazada ครับราคาไม่ถึง600บาทด้วยซ้ำเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าใช้งานแล้วจะเป็นยังไงนะครับไปเลยหน้าตากล่องจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนี่ครับด้านในก็จะมีตัวแท็บซึ่งเล็กมากๆเลยนะฮะนี่ก็จะมีสายครับมีสายต่อนะมีปากกาแล้วก็มีหัวปากกาครับหัวปากกาซึ่งเยอะมากๆเลยครับถ้าใช้แล้วพังนี่เปลี่ยนกันแบบไม่หวัดไม่ไหวก็เลยทีเดียวนะแล้วก็จะมีคู่มือต่างๆบอกไดเวอร์ดาวน์โหลดด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบความใหญ่เจ้าตัวนี้กับ iPad กันดูนะครับนี่ครับขนาด iPadและนี่คือขนาดของเจ้าตัวเมาส์ปากกา Wake VK 430ครับซึ่งเล็กมากๆเลยครับเราสามารถที่จะพกติดกระเป๋าไปไหนมาไหนได้แบบสะดวกสบายมากๆเลยนี่คือเมาส์ปากกาที่เล็กมากๆครับซึ่งมีขนาดเพียงแค่4คูณ3นิ้วเท่านั้นเองครับนั่นคือ Wake Theater Pop VK 430ครับพกพาได้บางเฉียบแท็บเล็ตวาดรูปดิจิตอลไลท์แบตเตอรี่ครับคีย์ด่วนปรับแต่งได้ถึง4ปุ่มสำหรับ Windows Android Mac และ Chromebook ครับผมอัตรารายงานของ Wake Theater Pop VK 430เป็นแท็บเล็ตสูงกว่า290 PPS เลยนะฮะซึ่งทำให้ควบคุมสายได้ง่ายขึ้นและราบลื่นขึ้นความไวต่อแรงกดถึง 8,192 ระดับเลยนะครับเพียงแค่เสียบปลั๊กก็สามารถใช้งานได้ทันทีครับแท็บเล็ตเนี่ยมีพื้นผิวบางแค่2มิลลิเมตรเท่านั้นเองครับน้ำหนัก 82.5 กรัมฮะและพื้นที่ใช้สอยขนาด 4x3 นิ้วครับไม่ใช้พื้นที่ทำงานของคุณสามารถพกพาติดกระเป๋าเสื้อไปไหนก็ได้แบบที่คุณต้องการเลยครับวิธีการลงไดเวอร์ก็แสนจะง่ายได้ครับแค่เราพิมพ์คำว่า VEIKK Diver ครับแล้วกด Enter ครับมาที่ลิงก์แรกครับดาวน์โหลด VEIKK ครับและเลือกไปที่ Product Model ครับและเลื่อนมาที่คำว่า VK 430ครับและกด Submit ครับถ้าคุณใช้ Windows นะครับก็สามารถกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยใครใช้ Mac นะครับก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ครับรอมันดาวน์โหลดสักครู่ครับเสร็จแล้วครับจะมีไอคอนตัวนี้ขึ้นมาครับดับเบิลคลิกเข้าไปเลยครับแล้วก็กด Yesแล้วก็กดโอเคแล้วก็กด install แล้วก็รอจนเสร็จสิ้นครับต่อไปจะเป็นการเทสนะครับว่าเจ้าตัวเมาส์ปากกาเนี่ยมันจะมีแรงกดอยู่ในโปรแกรม Illustrator ได้หรือไม่นะฮะแล้วผมมาที่ PaintBud ครับเดี๋ยวเราลองเทสดูครับว่ามันใช้งานได้ไหมโอ้นี่ครับเรียบเนียนมากเลยเพิ่มสูงนิดนึงนี่ตอนนี้จะยังไม่มีน้ำหนักนะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่น้ำหนักให้มันโดยมาที่ตัวนี้แล้วเลือกไปที่บวกครับ New Bud เสร็จแล้วเลือก Calligraphic Bud กดโอเคเสร็จแล้วตรง Fixes ตรงนี้นะครับให้เลือกเป็น Pressure ครับแล้วตรงนี้ปรับเป็น5ครับแล้วก็ตรงนี้ก็ปรับเป็น5ครับแล้วกดโอเคอ่ะทีนี้ครับก็จะมีน้ำหนักแล้วเดี๋ยวลองมาเทสกันครับเบาหนักเบาหนักเบาหูยน้ำหนักเนี่ยรับแรงกดได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะโอเคสามารถใช้แรงกดในโปรแกรม Illustrator ได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าเทียบกับราคากับคุณภาพมาแล้วเนี่ยนับว่าคุ้มค่ามากๆอยู่ฮะ เดี๋ยวเราไปลองวาดการ์ตูนกันดีกว่าครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองวาดดูนะครับว่าในโปรแกรม Illustrator นะครับถ้าเราใช้เจ้าตัวเมาส์ปากกาตัวเนี้ยในการวาดตัวการ์ตูนนะครับมันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับอ่ะไปลุยกันเลยผมจะใช้เป็น PaintBrush นะครับตัวนี้โอเคแล้วก็ตั้งค่าตัวคาลิกราฟิกเรียบร้อยแล้วนะครับให้มันมีแรงกดลองมาดับเส้นกันดูครับก็ถ้าไปช้าๆเนี่ยครับก็คือค่อนข้างดีมากเลยนะเบาหนักเบาโอเคเบาหนักเบาด้วยความเล็กของมันนะครับมันได้ทำให้การเวลาทำงานนะครับเราก็ต้องซูมเข้าไปใหญ่ๆเพื่อที่จะวาดนะเพราะว่าแท็บมันค่อนข้างเล็กนะครับพวกลายเส้นน้ำหนักอะไรพวกนี้ค่อนข้างดีครับมีน้ำหนักเบาหนักเบาหนักเบาได้ตลอดเวลานะการรับรู้ถึงแรงกดเนี่ยดีมากๆเลยแต่การลากเส้นเนี่ยยังมีแบบทำให้เส้นสั่นๆอยู่นิดนึงนะครับ
มว่าเจ้าตัวเนี้ยเหมาะกับการพกพาเป็นอย่างยิ่งนะคือแบบว่าไม่สามารถพกเจ้าตัวใหญ่ไปได้นะครับก็สามารถใช้เจ้าตัวเล็กๆนี่แหละในการเอาไปทำงานที่นู่นที่ได้แบบสะดวกสบายนะครับนะลายเส้นน่ะคมกริบเลยนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการวาดตัวการ์ตูนในโปรแกรม Illustrator นะครับบทสรุปของเจ้าตัวเมาส์ปากกาตัวนี้นะครับใช้งานค่อนข้างดีครับมีแรงกดเบาและก็หนักในโปรแกรม Illustrator ได้ค่อนข้างดีครับและที่สำคัญราคาจับต้องได้ง่ายมากๆครับเพราะว่าราคาเนี่ยไม่ถึง600บาทเลยครับถูกมากๆครับถ้าท่านใดสนใจนะครับที่จะสั่งซื้อก็สามารถเข้าไปในลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมันก็จะอยู่ใน Lazada ครับนี่ราคาไม่ถึง600บาทเลยครับกดเพิ่มลงรถเข็นและสั่งซื้อกันได้เลยนะครับสามารถใช้ได้ทั้ง Windows Android Mac ได้ทุกรูปแบบครับหากท่านใดสนใจอยากจะให้ผมรีวิวอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและผมจะอัปเดตวิดีโอรีวิวอุปกรณ์ทำงานกราฟิกให้อีกเรื่อยๆครับเพื่อให้คุณนั้นไม่ต้องเสียเวลาซื้อเองแต่มาดูคลิปของผมก่อนที่จะเลือกซื้อจะได้ประหยัดตังค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับกดติดตามและสั่นกระดิ่งเลยประโยชน์เกี่ยวกับด้านกราฟิกเพียบเลยครับ